ค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราไประลึกความหลังซึ้งๆกับเส้นทางดนตรีของวงพอสู่การเดินทางครั้งใหม่เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญกับบทเพลงสุดคลาสสิกที่อยู่เหนือกาลเวลาโจอมรินทร์คัมแบ็กขึ้นเวทีด้วยเทคนิคพิเศษทีดียกระดับความสมจริงด้วยทีม CGI ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังฮอลลีวูดและศิลปินรับเชิญทีชนเดชพร้อมเหล่าศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แท็กทีมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บนเวที Pause Back to Life Concert คอนเสิร์ตแห่งปี2024เราพูดถึงเรื่องของวงพอสขึ้นมาคุณโจวงพอสจริงๆแล้วทางน้องก็ค่อนข้างจะได้ร่วมงานหลายๆงานหลายๆครั้งกับทางวงพอสและทางโจเองพอเขาพูดขึ้นมาก็ไม่มีประเด็นเลยรู้สึกว่ามันเหมาะสมทุกอย่างเลยคอมมูนิเคชันไม่ว่าตัววงที่เขายังคงดำเนินอยู่นะคะมีน้องเฟนที่เป็นสมาชิกใหม่อยู่นะคะแล้วก็ตัวเทคโนโลยีนับยุคปัจจุบันนี้นับปีพ.ศ.เนี้ยทำให้เราสามารถเอาคุณโจ้กับน้องเฟนกับวงพอสกลับมารวมกันได้แบบคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันเข้ากับยุคสมัยและเหมาะกับยุคสมัยที่สุดแล้วค่ะความยากของคอนเสิร์ตเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของไอเดียอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการรวบรวมเหมือนเขาเรียกว่าดากอนบอลนะฮะที่มันกระจัดกระจายไปแล้ววงพอสกระจัดกระจายเนี่ยให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับจนกระทั่งผ่านมาอย่างที่บอกเนาะเกือบ2ปีเราก็รังสรรค์คอนเสิร์ตตรงนี้มาได้แล้วก็ได้ทีมที่มืออาชีพที่มีศักยภาพที่สุดมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณทีมพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยทำให้งานนี้เกิดด้วยครับผมจริงๆต้องเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วทีมเองเนี่ยเรา early bird ไปแค่500ที่นั่งเท่านั้นแต่ว่าใน500ที่นั่งเนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยหมดแล้วเลยตัดสินใจคุยกันว่าขยายเป็น 1,000 ที่นั่งค่ะแล้วก็หมดในเวลาอันรวดเร็วจริงๆค่ะต้องฝากนะคะในส่วนที่เหลือนะคะสำหรับทุกคนที่เป็นแฟนเพลงรักวงพอสและคิดถึงคุณโจอมรินทร์นะคะมาร่วมกันร้องเพลงของวงพอสและโจอมรินทร์ร่วมกันนะคะในงานคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็จริงๆก็ผมก็นึกถึงพี่โจทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีหรือว่าก่อนที่พวกเราวงพอสจะเล่นที่ไหนสักที ก็คิดถึงพี่โจตลอดแล้วก็พยายามก็อธิษฐานบอกพี่โจช่วยผมร้องด้วยนะครับในทุกๆงานก็น้อยแทบจะไม่เคยไม่คิดถึงเลยอย่านิ่งนอนใจ เพราะว่าถ้าคุณจะรอครั้งหน้าผมจะ60แล้วนะครับ ซึ่งอาจจะไม่สนุกเหมือนครั้งนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับมาแล้วมาเจอกันลางานได้ก็ลานะฮะ มาเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับมาแล้วถึงความหลังก็มาร้องเพลงเก่าๆของวงพอสรวมถึงเพลงที่ใหม่นะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับพบกับ Pause Back to Life Concert ในรูปแบบใหม่ที่คุณยังไม่เคยเห็นและสัมผัสที่ไหนมาก่อนในวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนครับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนุกและน่าไปทุกๆกิจกรรมเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกที่แสนดุเดือดและเข้มข้นในรายการ The Survival Thailand ทางช่อง VPTV HD 36 8 Uncut Version ทาง VTV ที่ผ่านมาจนได้เมมเบอร์ทั้ง19คนซ้อมร้องซ้อมเต้นพัฒนาทักษะรอบด้านด้วยกิจกรรมทั้ง6มิชชั่นที่เข้มข้นและมีดราม่าอย่างหนักมาโดยตลอดทุกสัปดาห์ล่าสุดประกาศผลไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการใน EP สุดท้ายภายใต้รูปแบบ Amba Survival Concert ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามโดยมีครูเอ๋บุษกรผู้อารีครูแม็กพัทรกิจดวงสนิทและครูแบงค์ชินดนัยภูวกุลรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินในแบบฉบับคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาโดยผู้ชนะในรายการ The Survival Thailand ที่จะได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มแรกของ The Survival Thailand มีทั้งหมด7คนด้วยกันประกอบด้วยก๊อตชินาทิพย์ระมิงกิตติงตุลนัทพงศ์ฟอร์ดคุณานนท์สมาร์ทอธิพัฒน์ Thank you ชานลงและเซนธนกฤษกำลังเจ็บผมรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ครับเพราะว่าเราก็แข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันที่แบบมีความสามารถที่ไม่ทุกคนใช่เก่งทุกคนแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็น1ใน7ก็ดีใจมากๆครับวันนี้
ก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครที่ฝึกน้อยกว่ากันหรือว่ามากกว่ากันเลยเพราะว่าทุกคนฝึกไปด้วยกันครับแล้วก็ทุกโชว์ทุกคนช่วยกันทำออกมาจนทุกคนได้เห็นวันนี้ครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งคุณครูที่สอนพวกเรามานะครับที่ทำให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็พวกเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับเห็นครับเห็นตลอดก็ไม่ได้เอามาคิดครับก็เห็นทุกคอมเมนต์เอามาเป็นพวกเราทุกคอมเมนต์มาเป็นแรงผลักดันใช่ตรงไหนที่เขาบอกว่าตรงนั้นอาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เอามาปรับใช้ในทุกวันใช่ก็พัฒนาไปวันนี้แน่นอนใช่ไหมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของเราทั้ง7คนด้วยนะครับครับก็ขอบคุณที่เชียร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง7คนก็ได้เดบิวต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับฝากติดตามได้ทาง Survival Entertainment ครับผมทุกแพลตฟอร์มครับทางนี้แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆผู้เข้าแข่งขันรายการ The Survival Thailand ได้ทาง Facebook The Survival Thailand ครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่ไอคอนสยามร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสายนาทีแห่งน้ำพระทัยสร้างสุขไทยให้เรืองรองอันเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายอาทิการแสดงเทิดพระเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมการบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติจากวงซิมโฟนีออเคสตราโดริยางราชนาวีการแสดงระบำสายน้ำประกอบแสงสีเสียงและจินตลีลาในเพลงชุดลำน้ำแห่งนาทีสดุดีจอมราชันนอกจากนี้ตลอดเดือนกรกฎาคม2567ไอคอนสยามได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติรังสรรค์ศิลป์พระปิ่นสยามของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และไทยคลาฟสตูดิโอซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28กรกฎาคม2567ณเจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามโดยรวบรวมผลงานประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จำนวน30ผลงานโดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลอื่นๆจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและเห็นถึงศักยภาพของศิลปินไทยรุ่นใหม่ไปต่อกันที่องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวและบริการหนุนจัดงาน Food and Hospitality Thailand 2024ดันภาคธุรกิจท่องเที่ยวโตอย่างต่อเนื่องด้าน Informa Market เผยว่าปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมี2งานแสดงสินค้าใหญ่ระดับเอเชีย Hotel Lake Thailand และ Hotel Shop Plus Thailand จัดร่วมคาดว่าปีนี้จะมีผู้ประกอบการไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 30,000 คนส่วนกิจกรรมไฮไลท์ของสมาคมที่จะจัดขึ้นภายในงาน Food and Hospitality Thailand 2024นั้นนอกจากการประชุมใหญ่ประจำปีแล้วยังมีงานสัมมนาสำคัญในหัวข้อการท่องเที่ยว2024และก้าวไปสู่อนาคตวิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จโดยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Smart Tourism Talk พลิกโฉมการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีการจัดการแข่งขันสุดยอด Bartender Thailand Hotel Bartender Championship 2024โดยงานปีนี้เนี่ยเราจัดโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่4ฮอลล์นะครับรวมเป็นพื้นที่ก็ประมาณ 22,000ตารางเมตรนะครับมีสินค้าเข้ามาร่วมงานนะครับมากกว่า 3,000 แบรนด์จาก30ประเทศนะครับในส่วนของสินค้าต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเครื่องทำอาหารนะครับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในเรื่องของโรงแรมร้านอาหารและอุตสาหกรรมห้องบริการนะครับรวมทั้งฟู้ดเซอร์วิสส่วนต่างๆด้วยนะครับเรียกว่าปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมนะครับเข้ามาร่วมในการออกงานกันอย่างเต็มที่ Hotel Lex และ Hotel Shop Plus ซึ่งทุกท่านเนี่ยจะรู้จักงานตัวนี้กันดีอยู่แล้วนะครับก็นำสินค้าเข้ามาตอบโจทย์นะครับในอุตสาหกรรมไทยนะครับที่เรียกว่าพื้นตัวรองรับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับส่วนกิจกรรมนะครับเป็นหลักสำคัญมากที่สุดในงานนะครับเจาะเป็นเรื่องของกิจกรรมการแข่งขันย่อยๆเนี่ยจะมีมากกว่า100รายการนะครับ
จะเป็นการแข่งขันบาร์เทนเดอร์นะครับชิงแชมป์ประเทศไทยโดยทางด้านสมาคมโรงแรมไทยนะครับเป็นเรื่องของการแข่งขันทําอาหารนะครับปีนี้เราเพิ่มในสัดส่วนของการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นก็มีคนตอบรับมากกว่า400คนนะครับจาก10ประเทศนะครับการแข่งขันในเรื่องกาแฟด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวแทนเนี่ยในการเข้าไปการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรวมถึงเรามีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยเราเรียกว่า International Fashion Drink นะครับเรียกว่าอยากจะเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมนะครับดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรงแรมสมาคมร้านอาหารสมาคมเกี่ยวกับสปาสมาคมที่มีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาจัดกิจกรรมในแง่ของการให้ความรู้นะครับการปรับตัวรับเทรนด์ส่วนต่างๆในการเติบโตรองรับผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมติดอาวุธนะครับเข้ามาในงานนี้นะครับรองรับการโตเติบโตของอุตสาหกรรมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับวันที่21ถึงวันที่24นะครับสิงหาคมครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวตั้งแต่เราเปิดโควิดมาเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปทัวร์น้อยลงนะครับแล้วก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบมาเที่ยวเองนะครับหรือ FIT นะครับมากขึ้นส่วนการปรับตัวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงงานเนี่ยจะเหมาะสมมากเลยเพราะว่าหลายโรงแรมเนี่ยหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีหรือแม้แต่ว่าการรีโนเวทห้องพักต่างๆก็งานนี้น่าจะมีอุปกรณ์ให้ได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นครับหลักๆแล้วเนี่ยนะคะปีนี้ก็จะขนทัพเพื่อนๆจากผู้ประกอบการร้านอาหารจากต่างจังหวัดนะคะให้เข้ามาดูเทคโนโลยีหรือดูบรรดาเอ็กซิบิเตอร์ที่บอกว่ามากันตั้ง 3,000 แบรนด์อะไรเนี่ยนะคะแต่เราก็อยากจะติดอาวุธให้กับเพื่อนๆผู้ประกอบการเหล่านั้นซึ่งคอร์สการสอนการทำโซเชียลมีเดียการทำคอนเทนต์การถ่ายภาพอาหารให้น่ากินเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไถฟีดดูบ่อยๆเราก็จะเห็นได้บอกว่าถ้าใครยิ่งทำบ่อยๆมีคอนเทนต์เยอะๆเนี่ยเพราะว่าผู้ประกอบการผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนอะไรนะต้องเห็นบ่อยๆย้ำบ่อยๆอันนี้ค่ะที่เราอยากจะติดอาวุธให้เพื่อนๆอันนี้ก็จะสอนกันทั้งวันคอร์สเนี่ยปกติถ้าไปเรียนเนี่ย 3,000 นะคะแต่อันนี้ก็จะสอนให้ฟรีแล้วก็จะมีแจกเครื่องมือด้วยกล่องที่ถ่ายภาพด้วยแล้วก็สอนทำยังไงแล้วจะถ่ายสวยสอนยังไงที่จะมีคอนเทนต์ที่โดนใจกับผู้บริโภคนะคะยูนิลิเวอร์ผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางผ่านแบรนด์โลโมพาพรีเซนเตอร์พีพีกริตอำนวยเดชกรรวมท้าพิสูจน์ความขาวในกิจกรรมโอโมโอลิมปิกชิงแชมป์ผ้าขาวจ้าแบบตัวพี่ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าสูตรผ้าขาวที่ดีที่สุดจากโอโมกับ2สูตรโอโมพลัสไวท์ชนิดน้ำเข้มข้นและโอโมพลัสไวท์สูตรผงเข้มข้นภายในงานโอโมโอลิมปิกชิมแชมป์ผ้าขาวจ้าแบบตัวพี่กิจกรรมท้ายพิสูจน์ความขาวพร้อมโชว์สุดพิเศษที่ PP ขนเพลงฮิตอย่างเพลงเสนอตัวเพลงลังเลมาร้องสร้างความบันเทิงให้กับแฟนคลับได้รับฟังซึ่งสร้างความประทับใจและเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับอย่างล้นหลามข่าวแล้วข่าวอีกข่าวยิ่งกว่าข่าวอีกข่าวเวอร์ข่าวปังข่าวแบบโอโมพลัสไวท์เป็นแบบว่ากิจกรรมแบบว่าก่อนแบบโอลิมปิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอโมก็เลยจัดทำเป็นโอโมโอลิมปิกครับผมก็ให้ผู้โชคดีมาเจอกับพีแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาสนุกสนุกสนุกสนานมากครับผมทุกคนก็คือแบบเล่นกันแบบเอาเป็นเอาตายมาก็งงนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าสนุกดีมันก็ขาวบ้างบางเวลาคือถ้าโดนแดดเยอะก็ไม่ค่อยขาวแต่ถ้ามีโอโมคลาสเนี่ยขาวแน่นอนผ้าขาวก็ดีใจครับก็จริงๆเป็นปีที่2แล้วที่อยู่กับทางโอโมมาครับผมผลิตภัณฑ์โอโมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พีเลือกใช้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างนี้แบบชุดนักเรียนต่างๆที่แบบเห็นว่าแบบอุ๊ยขาวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เราได้เจอรักแท้ก็มาจากโอโมสำหรับโอโมพลัสไวท์นะครับก็ทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วเป็นตัวฮิตของทางโอโมเลยครับก็ทำให้ผ้าเนี่ยขาวกระจ่างใสนะครับผมและที่สำคัญคือหอมยาวนานถึง4สัปดาห์ใช่ซักแล้วมันอับใช่ไหมครับปกติตัวเจอแบบว่าตัวโอโมไปเป็นสูตรน้ำนะครับผมบอกเลยว่าไม่อับแน่นอนครับแล้วก็หอมยาวนาน4สัปดาห์แน่นอนครับก็ฝากสำหรับเป็นโอโมพลัสไวท์นะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางโอโมอีกหลายอย่างเลยนะครับผมเลย
ก็ฝากไปด้วยครับสำหรับ Omo Plus ไว้ครับไปต่อกันที่บริษัท Inspire Plus จำกัดเนรมิตงานยักษ์ในรูปแบบเฟสติวัลขึ้นภายใต้ชื่องานว่านิยมเฟสติวัลงานที่สร้างปรากฏการณ์ด้านงานแฟร์อีกหนึ่งความนิยมของคนไทยที่เต็มไปด้วยรูปแบบใหม่ให้ทุกท่านได้มาเดินถ่ายรูปชมคอนเสิร์ตและพบกับอาหารที่อร่อยที่สุดที่คัดสรรมาอย่างดีและให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันแบบจุใจเต็มพื้นที่ลานจัดงานณ Imperial World สำโรงภายในงานณลานกรันด์ฮอลล์ชั้น1เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบงานแฟร์สีสันฉูดฉาดร้านเด็ดร้านดังมาร่วมออกงานกันอย่างครับคลั่งอีกด้วยครับเกินเลยว่าตัวเองเนี่ยโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเดินงานแฟร์แล้วเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะจัดงานโดยรวมร้านดังต่างๆในประเทศไทยเรานะครับมาอยู่ที่นี่เพื่อให้คนที่เข้ามาเดินเที่ยวห้างเนี่ยนะครับก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยร้านค้าต่างๆนะครับก็ให้มันเป็นเหมือนกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ของละแวกนี้ด้วยนะครับทางบริษัท Inspire เราเนี่ยก็เหมือนอยากจะพัฒนาเรื่องการจัดงานอีเวนต์ของประเทศเนี่ยให้ดีขึ้นก็อยากจะเป็นบริษัทที่ทําอีเวนต์แบบ One Stop Service ทุกรูปแบบเลยก็เป็นงานแรกเปิดตัวบริษัท Inspire แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความแตกต่างนะครับงานนี้เราแตกต่างกับเบอร์อื่นเลยคือการมีคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเราก็เชิญศิลปินระดับประเทศนะครับเป็นการลงทุนที่เหมือนกับเปิดตัวบริษัท Inspire ในครั้งนี้เนี่ยก็ให้มันเป็นที่จดจำซึ่งผมไปเดินดูเซอร์เวย์มาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีการแสดงคอนเสิร์ตถ้าเป็นงานในห้างนะครับเราเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนแรกๆที่เอาคอนเสิร์ตมาอยู่ในห้างนะแล้วก็ของบริษัท Inspire เราเนี่ยก็มีการจัดงานเนี่ยทั้ง Indoor Outdoorจริงๆครั้งนี้ผมว่าเราทำได้ดีกว่าที่คาดผมว่าดีกว่า 2-3 เท่าครับจากที่ตั้งที่คาดหวังไว้นะครับเราเป็นงานแรกด้วยทามมิ่งงานค่อนข้างจะสั้นด้วยในการจัดเตรียมงานอะไรเงี้ยแต่ทีมงานทุกคนก็สู้กันเต็มที่ก็ออกมาเป็นภาพที่โอเคคอนเซปต์เราตามเทศกาลอยู่แล้วครับแต่เน้นความสนุกสนานเน้นความสนุกสนานเต็มรูปแบบเลยงานหน้าก็เราก็วางแผนมาแล้วที่กระทุ่มแบนครั้งหน้ากระทุ่มแบนเราก็มีพี่ปูครับพี่ปูพงศิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็เนสก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราพูดง่ายครับทำไม่ได้หวังกำไรเลยหวังให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การเป็นการสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเพราะครั้งหน้าจะเป็นงานเอาท์ดอร์งานแรกของบริษัทเหมือนกันคือแรกๆเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นที่แกนฮอลล์เนี่ยเขาจะมีร้านอาหารอยู่แล้วเราก็ให้สิทธิ์ร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับแล้วเราก็ดึงร้านดังมายกตัวอย่างร้านซาลุครับเราก็ไปดึงเข้ามาเพราะมันก็เข้ากับธีมอะไรอย่างเงี้ยไปเชิญเข้ามาแล้วก็คัดเลือกกันก็จะมีทีมงานเนี่ยช่วยกันคัดเลือกว่าร้านเหมาะสมประเภทไหนอะไรยังไงพยายามไม่ให้ซ้ํากันนะครับอยากจะฝากว่าบริษัท Inspire แล้วนะครับครั้งนี้ก็เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกก็ถือเป็นงานเปิดตัวก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ทางเราก็ทําเต็มที่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการดึงร้านค้าต่างๆเข้ามาในเรื่องการมีกิจกรรมเพื่อดึงคนเข้ามาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับแต่ด้วยงานหน้าเนี่ยเราจะพัฒนาปรับปรุงให้ดีกว่านี้ก็อย่างชื่อบริษัทครับ Inspire Plus ไอตัว Plus ก็คือการพัฒนาอยู่เรื่อยๆทุกๆงานอีเวนต์ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของป้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ